คุณสิทธิ์ไทยครับสวัสดีครับผมอัครวัฒน์ครับวันนี้เราอยู่กันในช่วงของ108รีวิวนะครับโดย acousticthai.net ครับครับวันนี้พาทุกท่านมาที่ร้านปีเตอร์สันวันนี้เป็นเรียกว่าโหเทปพิเศษเลยเพราะว่ากีตาร์ตัวเนี้ยเพิ่งจะข้ามน้ำข้ามทะเลมาเลยนะเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างศิลปินชื่อดังชื่อดังระดับโลกท่านหนึ่งกับแบรนด์กีตาร์ระดับโลกแบรนด์หนึ่งอ่ะเฉลยเลยมั้ยครับเป็นใครเป็นการจับมือร่วมกันระหว่างแบรนด์ลาวเดนนะครับกับศิลปินชื่อดังที่มีชื่อว่าเอชเชลแลนด์ครับผมนะครับลาวเดนเนี่ยต้องบอกก่อนท่านผู้ชมที่ยังไม่ทราบนะครับเป็นกีตาร์ระดับไฮเอ็นนะเป็นหลักแสนเลยนะครับไม่มีหลักหมื่นนะครับเรียกว่าสำหรับนักสะสมคนที่มีงบมากๆคนที่อยากได้กีตาร์คุณภาพสูงแล้วก็มีความเป็นมียูนิตมีความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์สูงเลยนะก็ต้องเราเล่นเลยแล้วก็จ่ายเงินเป็นแสนเลยแต่วันนี้ในมือน้องมาร์กเนี่ยราคาแค่ 30,000 บวกนิดหน่อยชื่อรุ่นว่า W01 นะครับก็เป็นทรงแบบค่อนข้างเล็กกีตาร์ที่เขาถือเนี่ยเขาก็จะชอบเล่นกีตาร์ที่บอดี้ไม่ใหญ่มากนักด้วยเหตุผลที่ว่าให้มันเล่นได้มีความสบายออนสเตจนานๆก็ไม่ต้องล้านะครับแล้วก็ความพิเศษของเราเล่นรุ่นนี้คือตรงเฮดสต็อกเนี่ยจะประทับตาเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ระบุลงไปเลยเนี่ยว่า Sheeran นะครับ by Lauren ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็น Artist Series เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะเขียนยี่ห้อมาก่อนก็เป็นการให้เกียรติอะแบบ Sheeran แบบสูงมากอะให้มันอยู่บนขั้นสุดเลยฮะแบบแทนสัญลักษณ์ Lauren ที่เราเห็นกันเป็นประจำเลย Sheeran รุ่นเนี้ยผลิตในโรงงานที่ประเทศไอร์แลนด์เลย อยู่ที่โรงงานเดียวกับกีตาร์ Lauren นี่แหละ Lauren ไม่ผลิตที่อื่นนะที่เดียวกันโดยจอร์จ Lauren ก็เป็นคนดูแลควบคุมการผลิตครับมากันที่แบ็กไซด์นะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ลามิเนตวอลนัทครับผมลายเนี่ยมีความจัดจ้านเอกลักษณ์ของมันก็คือเขาจะไม่ทำกอสฟินิชเขาจะทำฟินิชแบบเคลือบด้านบางๆหน่อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะได้อารมณ์ของความเป็นไม้ดิบๆหน่อยตรงฟิงเกอร์บอร์ดกับบริดจ์ตรงนี้ก็จะเป็นไม้เอโบนีนะครับผมเอโบนีให้ข้อมูลนิดหนึ่งถ้ามาเห็นมันจะมีความเหลื่อมของสีไม่เท่ากันใช่ครับอันนี้เกิดจากการที่เขาไม่แต่งนะครับถ้าเป็นกีตาร์ยี่ห้ออื่นๆบางรุ่นนะเขาจะทำเอโบนีให้มันดำสนิทให้มันดำสนิทเพราะเชื่อว่ามันสวยแต่จริงๆแล้วอย่างพี่เคยไปอเมริกาไปโรงงานต่างประเทศนะกีตาร์ที่ถูกจองจากโรงงานกับเป็นเอโบนีที่เป็นลายธรรมชาติมีการเหลื่อมของสีเห็นไหมมันจะมีเข้มบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยกับถูกจองหมดก่อนครับตรงนี้เขาก็จะใช้เป็นวัสดุทัสคิวนะครับตรงซัดเดิลกับนัทครับรถเสร็จอันนี้ก็จะเป็นไม้หมดเลยนะครับตรงนี้ที่เห็นก็จะมี7ชิ้นนะทั้งหมดใช่ก็สังเกตว่าแบบยี่ห้อลาวเดนก็จะเป็นแบบไม่ค่อยได้ใช้อโวโลนอยู่แล้วอันนี้ก็จะยังคงความคลาสสิกจากลาวเดนรุ่นพี่มาเลยมาใส่ในตัวนี้นะครับต้าที่พกพาสะดวกอันนี้อันดับแรกเลยใช่นะครับ2โอบเล่นง่ายๆสบายไม่มีวันเมื่อยนะครับ3สำหรับท่านที่กำลังหัดเล่นกีตาร์กีตาร์ตัวเล็กนี่เป็นไงกดสบายไหมใช่กดสบายมากไม่เจ็บใช่คอก็เล็กคอก็เล็กง่ายไปหมดนะถ้าสำหรับท่านทุกท่านนะที่ซื้อเชอรันบายเราเด่นนะครับก็คือทุกโมเดลเราจะแถมถุงอันนี้ซอฟเคสให้นะครับก็ค่อนข้างดูดีเลยนะฮะมีเขียนเชอรันบายเราเด่นตัวใหญ่มากตรงนี้นั่นแหละครับตรงนี้ก็ไว้ใส่ไอแพดใส่โน้ตแล้วแต่ได้หมดเพราะว่าช่องมันใหญ่ไงใช่นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดดูหน่อยเปิดแทนท่านผู้ชมอ๋อมีกระเป๋าด้านหน้าด้วยนะมีข้างบนอีกตรงนี้มีข้างบนนะครับใส่มือถือใส่อะไรได้แล้วก็ความหนาของกิ๊กแบ็คตัวนี้โอ้ดีทีเดียวถือว่าดีทีเดียวโอเคเลยนะครับเพราะว่ามันหนาใช่มีตรงแล้วก็ตรงรองคอตรงนี้ที่ผมชอบมากคือเนื้อข้างในเนี่ยมันไม่สาบมันค่อนข้างเนียนเวลามันโดนกีตาร์มันจะไม่ค่อยเป็นรอยสำหรับ W seriesนะครับที่เราถือเนี่ยคือรหัส W01 แต่มันก็ยังมี W02 03 04แต่ละเลขเนี่ยก็แตกต่างกันที่สเปคสเปคปลายนะฮะท่านที่สนใจนะครับกีตาร์ Sheeran by Lauren ทุกรุ่นเลยนะผมลงลิงก์ไว้ให้ด้านล่างสำหรับวันนี้ในช่วง108รีวิวนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ยังมีเราได้รุ่นดีๆให้ท่านได้ติดตามกันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ